บกับรายการบทเพลงเพื่อสามัญชน Music for Life โดย DJ พอและ DJ เข้าหนึ่งมะม่วงออกอากาศที่ Thailand Radio ครับก็เข้ามาสู่รายการ Music for Life นะครับอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคือคุณสนามหลวงครับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเหตุการณ์เดือนตุลาด้วยตัวเองทั้งปี2516และ2519ก็อยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็อยากทราบว่าเป็นมีความเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับคนมักจะเรียกผิดเรียกถูกนะมันทำให้คล้ายๆว่าเรียกชุยๆอ่ะเรียกเป็น16ตุลาไม่มีมีแต่14ตุลา16 6ตุลา19ครับ14ตุลาเนี่ยมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เขาเป็นนักศึกษาชนะครับก็ชนะจริงนักศึกษาชนะนะคือรัฐบาลยอมให้มีรัฐธรรมนูญภายใน1ปีครับแล้วก็มีจริงแล้วก็มีจริงโดยที่ว่ากษัตริย์ก็มาช่วยครับอันนี้ยกเป็นความดีแล้วกันนะถึงแม้ว่าอ้าวมันต้องยอมรับนะถ้ากษัตริย์ไม่ปิดเกมเนี่ยปิดเพราะว่านักศึกษาก็เป็นพลังลอยๆครับคือกลไกอำนาจรัฐมันอยู่ในมือกษัตริย์ทั้งหมดอ่ะครับเพียงแต่ว่าขุนศึกมันไม่เอาด้วยเพราะนั้นก้าวขุนศึกตัวใหม่คือกิจศรีวรามคานแล้วก็พอชนะปุ๊บก็มันไม่ฟังก็ให้มันกินข้าวเหนียวมะม่วงครับนะก็ธรรมดาคือมันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีประชาชนมีนักศึกษาเป็นคนจุดชนวนนะมันก็ปิดเกมไม่ได้เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ไหมครับถ้าไม่มีคนปิดเกมคุณก็ทำเหมือนเปล่าๆมันประเภทว่ามาจับปลาแล้วมันไม่มีอะไรใส่ปลามันไม่มีข้องใส่ปลาจับไว้อยู่ในมือนะมันก็หลุดไปอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้าเป็นคนปิดเกมให้ครับอันนี้ก็ต้องแต่ว่าขอบคุณก็คงไม่ใช่แล้วคือว่ามันก็เป็นของมันเลยนะพัฒนาเพราะไม่งั้นแล้วถ้าถนอมตั้งตัวติดเนี่ยนะอาจจะเรียกกิจสุภารามาตบกระบาลแล้วทีนี้ยุ่งใหญ่เลยนะใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้นั่นเป็นความภูมิใจ14ตุลาวันนี้ใหญ่ของไทยทั้งชาติแต่6ตุลาคนละเรื่องเลยคนละม้วนเลยครับคนละม้วน3ปีให้หลังนะไม่ถึง3ปีดีๆนะครับคนละเรื่องครับครับทีนี้บทบาทนักใจไม่ใช่เป็นบทบาทโจมโหดครับโหดเลวระยำเอ้ยขอโทษโหดเลวดีเลยครับคือมันคนละเรื่องเลยนะสิ่งหนึ่งที่พอเฮลลี่เขียนนะแล้วใกล้ๆความจริงที่สุดก็คือว่าทำไมถึงมี6ตุลาเพราะก่อนหน้านั้นน่ะวันที่2ธันวาคม2518นะครับ1975เนี่ยเกิดการปฏิวัติในประเทศลาวครับครับลาวเป็นแดนการปกครอง3วันก่อนวันเฉลิมชนพรรษานะครับใช่มั้ย2ธันวามั่นยืนที่เขาทางเราเขาจะเขียน2ธันวามั่นยืนมั่นยืนก็คงจะหมายถึงมั่นคงแหละครับมั่นยืนคือมั่นคงเออยั่งยืนอ่ะ2ธันวายั่งยืนมั่นยืนผมรู้แปลว่ามั่นยืนใช้คำว่ามั่นยืนไอ้ตรงนี้น่ะมันทำให้เจ้าเนี่ยเกิดอาการสั่นสะท้านมากครับเขาบอกว่าถึงกับว่าประเทศลาวตอนนั้นมีพลเมืองแค่3ล้านคนมันสามารถล้มเจ้าได้นะคุณจะรู้คนอีสานในไทยมีประมาณ20ล้านเนี่ยมากกว่าคนลาว6เท่าอ่ะทำไมจะล้มเจ้าเขากลัวมากเพราะว่ามันทฤษฎีโดมิโน่ไงโดมิโน่ถ้าภาษาไทยก็เป็นลูกระนาดคือมันล้มตามๆกันแฮะคุณเคยเล่นในโดมิโน่คือผักกันล้มๆอันนี้เรากลัวโดมิโน่อเมริกาก็กลัวครับโดมิโน่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นภัยคอมมิวนิสต์คือจึงมีการวางแผนว่าจะต้องเด็ดขาดคือมันอย่างนี้ด้วยนะพอนักศึกษาชนะคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองชนะฮะก็เลยเกิดอาการประเภทกับเพื่อนคือดีใจแล้วก็เลยกลายเป็นตอนนักกระแสสังคมอยู่มาแรงครับประกอบกับมีการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับพรรคคอมมิวนิสต์ก็ธรรมดาเขาก็มาเพราะกระแสมันมานี่ทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงรอบๆข้ามันเปลี่ยนแปลงหมดนะกำลังลุกกำลังคืบทั้งจีนก็ส่งคนมาช่วยทั้งรัสเซียจีนรัสเซียก็เป็นคอมมิวนิสต์เขาเป็นโคมินเทิร์นเขาเป็นลัทธิสากลนิยมเอ็นเตอร์นายทรงนามนะเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยกันนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจีนกับรัสเซียไม่ค่อยถูกกันแล้วนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็เริ่มที่ว่าจีนจะช่วยเวียดนามแล้วทางนี้ก็คือโคเป็นอินโดจีนลาวเขมรเวียดนามเป็นอินโดจีนนะ
มันก็จะช่วยกันไปช่วยกันมากระแสนี่มาแรงเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็มาแรงมากประท้วงมาทุกวันเลยทุกเรื่องครับกรรมกรโรงงานทุกโรงงานถ้าเป็นสมัยนี้นะประยุทธ์ฟังให้ดีนะสมัยนี้ถ้าอย่างนี้นักศึกษาประท้วงวันละ12หนน้ำลงน้ำแรงกรรมกรซัมซุงโคราชปิดใช่ไหมนักศึกษาประท้วงแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ประท้วงหมดประท้วงหมดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างครับครับประท้วงชาวนากรรมกรตั้งสหพันธ์นักศึกษาสหพันธ์ชาวนาชาวไร่โดนฆ่าตายไป 30-40 คนนะผู้นำครับผู้นำนักศึกษาก็โดนเก็บไปเยอะนะทั้งมีชื่อไม่มีชื่อนะแสงนุรนองคุณอมรเรศชัยสะอาดใครต่อใครเลขาธิการพรรคสังคมนิยมดร.บุญสองมือสยามบางทีอยู่ป้ายรถเมย์โดนยิงทิ้งนะคือประเภทเรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายเต็มที่เลยครับโดยมีประธานใครเป็นประธานก็ไม่อยากจะบอกครับคนที่ไปแจกธงนะครับแจกธงแจกผ้าพันคอเพราะว่าพวกนี้วิทยุนะก็จะมีแต่รายการเปิดเพลงหนักแผ่นดินนักศึกษามันเป็นพงมนิษฐ์พูดชัดเจนเลยนะครับรายการอะไรพวกหญิงสมหญิงอะไรทำนองนี้ผมจำไม่ค่อยชัดสมหญิงหรือหญิงไทยอะไรทำนองนี้นะอันนี้ต้องขออภัยนะบางทีพูดผิดนะครับรายการในพวกนี้รายการธงมยันตีเนี่ยอ๋อครับอิติอุโธเนี่ยฆ่าพงมนิษฐ์ไม่บาปได้บุญแน่นะครับฆ่าพงมนิษฐ์ได้บุญมันบางคนบอกฆ่าเวลาไม่ฆ่าคนฆ่าเวลาไม่บาปยิ่งกว่าการฆ่าคนใช่ไหมค่าเวลาบาทที่ราคาคนอันนี้นะกิติวุฒโธธมยันตีใครต่อใครโดยเฉพาะอุทางสนิทวงครับสนิทวงก็เป็นญาติกับคนที่อมเพชรแต่ละนะสนิทวงเขาสนิทวงสนิทวงสายสนิทวงสายยุทธยาใช่ไหมเอออุทางสนิทวงเนี่ยพลโทนะเพิ่งตายไปไม่นานนะนี่แหละอุทางสนิทวงนะสถานีรถยานเกาะครับยานเกาะคือรถถังนะก็ออกมาคือทุกสถานีด่านักศึกษาด่าเละเลยครับทักษิณนี่สู้ไม่ได้นะครับการด่าทักษิณไอ้หน้าเรียนโกงเกินนี่เทียบสมัยเกินก่อน6ตุลาเนี่ยไม่ได้เลยนักศึกษาไปไหนโดนไล่ครับแล้วนักศึกษาทำไงตอนนั้นขับไล่ฐานทัพครับนักศึกษาได้ไปชุมนุมขับไล่ฐานทัพไปตามตลาดโดนคว้างโดนเคว้งออกไปดูงานชนบทไปช่วยชาวบ้านโดนปืนลูกซองไล่นะมันหนักมากสมัยนู้นขวาพิฆาตซ้ายโดยที่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าขบวนคือพรรคชาติไทยประมาณอดีตสามครับธรรมนูญเทียนเงินเนี่ยพวกนี้ประชาธิปัตย์จ๋าเนี่ยพวกนี้นะเป็นพวกขวาพิฆาตซ้ายรวมถึงคุณสมัครด้วยนะนี่ต้องขออภัยเอ่ยนามนะครับแล้วสล่างบุญนาคพวกนี้นะก็เป็นพวกนี้ครับเอ่ยได้ขวาพิฆาตซ้ายขอโทษนะใครที่คิดว่าสมัยนี้รุนแรงสมัย6ตุลารุนแรงกว่าครับแล้วขอโทษมีการเสียชีวิตเยอะเดินขบวนขับไล่ฐานทัพเนี่ยไปที่สยามเซ็นเตอร์นะระเบิดตู้มตายไป4คนครับเดินขบวนไปที่ไอ้สถานทูตอเมริกาของวิทยุนะกลับมาตู้มตู้มตู้มแล้วก็กรรมการสูงที่สุดใครต่อใครนะผู้นำสารโดนยิงโดนฆ่าไปฝึกงานเนี่ยคนลงคนลาดโดนปืนลูกซองยิงตายมันเถื่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาเตรียมมาอย่างดีแล้วครับแล้วที่สำคัญคือว่าอันนี้พอดีผมบังเอิญไปรู้จักกับพวกอภิรักษ์จักรีอยู่กลุ่มนึงครับคนหนึ่งแกอายุมากอภิรักษ์จักรีคงรู้จักนะชื่อมันก็บอกนะครับก็คล้ายๆกลุ่มสลิมสลิมจ๋าสมัยเนี่ยอภิรักษ์จักรีปกป้องสถาบันเนี่ยเขาไล่ผมฟังนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะเขาบอกพวกเขาคิดวิธีการจะกำจัดนักศึกษาครับเปิดเพลงหนักแผ่นดินก็แล้วบอกว่ามันเป็นพวกแกวพวกเวียดกินหมาขุดอุโมงอุโมงไม่รู้ขุดอุโมงครับนักศึกษาจะขุดได้ยังไงขุดอุโมงในธรรมศาสตร์คือเอาภาพเวียดกงมาใช้ขุดอุโมงจะไปลบกับเดบิวฟูลบกับฝรั่งเศสลบกับอเมริกามันขุดได้ยังไงนักศึกษาคือสร้างภาพให้มันน่ากลัวให้มันเรียกว่าเป็นต่างชาติเป็นคอมมิวนิสต์นะมันปลุกให้เกิดความเกลียดชังโดยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นการถิ่นฆ่าเพื่อมนุษย์เพื่อปกป้องสถาบันถ้าเป็นสมัยนี้คือข้อหาเรื่องล้มเจ้าก็เหมือนกันครับก็คือทีนี้อักรักตะกี้เขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาพยายามหาเหตุครับเหมือนในประยุทธ์เนี่ยกปปสคือชักดาบเป็นขอบครับขัดขวางคือทำให้มันวุ่นวายสมัยสมชิงลิ้นทองกุลนะที่7ตุลาที่น้องโบตายนะครับ
ตอนนั้นเขากะให้ตาย20คนนะครับไอ้เจ็ตเอาระเบิดไปใส่ในรถกะให้ตายทั้ง20คนเพื่อจุดประเด็นเพื่อจะหาเรื่องมาล้มรัฐบาลครับสมานสมชายใช่ไหมครับสมานรัฐบาลสมชายนะคือพอดีเมียโทรมาแล้วก็ไปรับสายตุ้มเลยตัวเองตายคนเดียวไอ้เจ็ตไอ้ไม่รู้น้องเคยใครไอ้พักปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็น้องโมก็ไปหนีบไอ้ระเบิดปิงปองก็ตายไปด้วยนะเรื่องจะเขาต้องการจะจุดประเด็นที่จุดยังไงคิดไปคิดมาร้องเพลงหนักแผ่นดินก็แล้วว่ามันเป็นเวียดนามเป็นแกวอะไรก็แล้วเขาเลยคิดว่ามีวิธีหนึ่งนะก็คือต้องทำรูปเจ้าชายถูกแขวนคอครับเขาบอกต้องทำรูปนี้นะคนมันจะได้แค้นครับซึ่งมันเป็นรูปมันก็ไม่ได้เกี่ยวรูปแขวนคอคือรูปมันจะเป็นมีอะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมเขาก็บอกผมว่ารูปนั้นไม่ใช่รูปแต่งครับเป็นรูปจริงครับตัวแสดงตัวจริงมันถึงเหมือนไงครับทำไมเพราะว่าดูปุ๊บรู้เลยว่าใช่แต่จริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับฟ้าชายใช่ไหมครับมันเป็นการใส่คอเพื่อประท้วงในเรื่องอื่นอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะเขาบอกว่าอาจารย์เก่งคนหนึ่งบอกกับผมเองนะบอกว่าตัวจริงไปเล่นเองเลยไปถ่ายทำเองแล้วก็เอามาแปะซ้อนภาพเขาว่าอย่างนั้นนะจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ฟังไว้นะครับว่าดูปุ๊บรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่คล้ายนะมันเหมือนเลยอ่ะทีนี้เขาก็แบบว่าหน้าตามันพินันผมไม่รู้ว่าพินันหน้าไงนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะว่ารองเท้าก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันนะรองเท้าคนละแบบอาจารย์ตะกี้เขาเล่าผมฟังก็บอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะคือเขาคิดมุกขึ้นมาหาเรื่องครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเล่นละครหรือไม่เล่นก็ตายครับเมื่อทรัพย์สินจะขายหุ้นหรือไม่ขายหุ้นก็เสร็จครับให้เมียไปประมูลซื้อหรือไม่ประมูลก็พังครับจะมีกระทรวงสุขชอยหรือไม่สุขชอยก็พังครับคือยังไงเขาขายเรื่องอยู่แล้วเขาล็อกไว้แล้วรอมาติดกับอย่างเดียวก็เหมือนหมาป่ากับลูกแกะครับหมาป่าบอกเอ็งทำนะคุณได้ยังไงเอ็งยืนอยู่ต้นน้ำเอ็งไม่ทำพ่อเอ็งทำครับปู่เอ็งทำครับพ่อผมปู่ไม่เคยมาปู่เอ็งทำโทษทำอย่าไปโทษคนที่เป็นเหยื่อครับครับไม่ใช่เพราะเล่นละครนะมันไม่เล่นละครก็โดนเพราะเขาหาเรื่องจะกำจัดพวกคุณพวกเขาตัวแล้วเขาก็มีข่าวว่าเขากะจะ 20,000 คน 30,000 คนนะเขากะจะกวาดให้หมดครับทำทำไมอย่างนั้นครับเพราะว่าบังเอิญผมไปอยู่ตรงนั้นด้วยครับผมไปอยู่ในธรรมศาสตร์ตึกบัญชีด้วยผมไปอยู่ตรงนั้นครับทำไมผมถึงต้องอยู่มีบางคนบอกว่าพกท.พรรคคอมมิวนิสต์ไทยอยากให้มีเรื่องผมไม่รู้ว่าอยากไม่อยากแต่ถ้าที่ผมฟังนะผมรู้จักกับคมนิดคนหนึ่งครับเขาบอกกับผมว่างานนี้ปราบแน่ๆ 100% เพราะทหารเตรียมพร้อมคือเขามีมวลชนเป็นทหารมวลชนบอกว่าเขาสั่งเก็บนะเอาให้หมดไม่ให้เหลือตชดจะหัวหินหัวหินก็เป็นที่อยู่ของใครคุณรู้นะถิ่นมีหอยหัวหินหัวหินเนี่ยก็คือแม่แก่ๆที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาคุมอยู่ตชดหมวกดำนะหัวหินเนี่ยเขาสั่งเก็บแล้วเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาเนี่ยระวัดระวังไม่จะเป็นก็อย่าชุมนุมเพราะการเอาถนอมมาเนี่ยคือนักศึกษาเนี่ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็ชุมนุมประท้วงครับประท้วงทุกเรื่องครับจะขุดร่องขุดแร่ถ้าเป็นสมัยนี้นะทำเขื่อนทำน้ำประท้วงทุกเรื่องแหละนักศึกษาประท้วงทุกเรื่องคือมันก็ไม่รู้พูดยังไงนะคือนักศึกษาเนี่ยเหมือนขยันแต่โง่แล้วพบมันไม่มีตัวนำนักศึกษาใช้วิธีการที่ว่าดื้อดึงอะไรถูกก็จะทำนะครับคือถูกกูทำทั้งหมดไม่มีจังหวะจากคนแล้วก็เป้าหมายไม่มีว่าจะสู้ไปทำไมไม่มีคือมีแต่อุดมการมีแต่ไอ้หัวใจสมองไม่มีมีแต่หัวใจนะทีนี้ก็บอกว่าเขาปราบแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็รู้เขาปราบแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็ต้องไปเพราะว่าเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยดีที่รอดมาได้แล้วก็คิดว่าจริงๆนะผมดูลูกการจัดการฝ่าหากระสุนแล้วก็มุดไปนู่นมุดไปนี่นะอาศัยวิชาโรดไต่ไปนู่นหลบไปตึกนู้นตึกนี้นะถึงรอดมาได้เนี่ยผมดูแล้วเขากะจะเอาให้เรียบจริงๆครับไอ้ที่ผมเห็นนะคือเขาโยนศพนักศึกษาเนี่ยขึ้นรถปิกอัพนะครับเหมือนขอโทษมันหมูทำแหละตลาดพลานกนะจับโยนนะรับแผลเบื่อว่าเพราะปืนเวลามันยิงเข้าลูกมันบานครับ
อันนั้นคือสิ่งที่ผมเห็นแต่เอาไปไหนผมไม่รู้นะแต่จับโยนขึ้นไปเนี่ยนะผมเห็นเพื่อนๆ เนี่ยต้องถอดเสื้อเพราะเขาต้องถอดเสื้อทำไมครับต้องถอดเสื้อเพื่อให้มันต่างจากคนอื่นครับบังคับให้ทุกคนถอดเสื้อหมดนะครับตอนแรกผู้หญิงก็ถอดตอนหลังๆเนี่ยฝรั่งมันมาถ่ายพอผมเห็นฝรั่งอะผมคิดว่าเราโลดแล้วนักข่าวฝรั่งไม่สนใจให้ยูมันก็ถ่ายไปเรื่อยนะฝรั่งถ่ายก็แสดงว่าภาพฟุตเทจหรือคลิปต่างๆที่ออกมาก็คือฝีมือฝรั่งถ่ายตอนแรกฝีมือฝรั่งอีกอันนึงก็คือคุณสัมภศรีวิริยะศรีที่แกคุมโทรทัศน์อยู่นะครับที่แกคุมโทรทัศน์อยู่เนี่ยก็มาถ่ายด้วยแกถ่ายแล้วแกก็ไปทำออกข่าวช่องสี่ออกข่าวอะไรของแกนะแกไปออกข่าวชัดเจนเลยครับว่าเนี่ยมันพลาดอย่างนี้นะมีการฆ่ามีการอะไรนะครับมันทำให้ประชาชนไม่ยอมไม่ยอมมากมากกันนะประชาชนโอ้โหทำไมทำนี้นะประชาชนไม่ยอมครับเราถึงรอดมาได้เพราะว่าเขาก็จับมากมายก่ายกองและจำนวนหนึ่งเนี่ยนะก็คือถูกจับไปไว้ที่เรือนจำเขาเรียกว่าโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน 3,000 กว่าคนคือที่อยู่ที่นอนไม่มีเลยนะมันเบียดมันแน่นมากนะแน่นปึ๊กเลยนะแล้วก็บางส่วนก็ไปขังไว้ที่นครปฐมนะครับคุณสรรพศิริวิริยะศิริผู้บุกเบิกโทรทัศน์ไทยเนี่ยละคนนี้มีคุณอุปการมากเลยนะคือท่านเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปี2555นะเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโทรทัศน์เนี่ยนะปัจจุบันคืออสมทนะคือแกไปถ่ายแล้วก็ทำภาพออกมาออกแล้วนะแกโดนปลดทันทีเลยอ๋อเหรอรัฐบาลเห็นนะสั่งปลดทันทีเลยแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นเดือดเป็นแค้นมากประชาชนเนี่ยนะเดินไปที่เรือนจำนครบาลบางเขนไม่ยอมนะครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข็นฆ่าประชาชนแบบทุเรศที่สุดหน้าวัดพระแก้วธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับที่กระทุร่วมกันปราบปรามประชาชนเนี่ยครับคือมันเป็นครั้งแรกที่ว่าคนที่มีอำนาจปกครองประเทศนะที่คนเขานับถือกันมากๆเนี่ยนะรวมหัวกันทั้งครอบครัวเนี่ยเพื่อวางแผนปลุกระดมให้ประชาชนเข็นฆ่ากันเองอ่ะครับทีนี้ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นอดีตตชด.เขาบอกกับผมว่าไอ้ที่กระทิงแดงเข็นฆ่าประเทศน่าเก็บน่ากลัวสุดสยองเอาลิ้นต่ออกเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเขามีการฝึกหัดเขาเป็นตชด.เขาไปสอนพวกกระทิงแดงให้ทำพฤติกรรมแบบเนี้ยสังหารเพื่อเกิดความสุดสยองเพื่อเกิดความหวาดกลัวก็ทำที่ไหนเขารู้ไหมครับครับจิตภาวันบางละมุนของอิติดิวโทนะเป็นสถานที่ที่ตชด.อบรมสังหารพวกกระทิงแดงวิธีการเข็นฆ่านักศึกษาครับกิติวุฒโทนะครับบอกฆ่าคนนี้ได้บาปเขาเลยสอนสีฆ่าให้ด้วยแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันนั้นไอ้ลักษณะอย่างนี้ผมมีสิ่งหนึ่งจะโยงถึงปัจจุบันครับอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าน่าคิดมากตอนที่ถนอมมาเนี่ยเรียกว่าโปรดิวเซอร์เขาดีนะเพราะถนอมเป็นคนซื่อเป็นยิ้มสยามครับถนอมเนี่ยคนไม่ค่อยเกลียดคนเกลียดประพาสมากกว่าประพาสมาแล้วก็ไปประพาสมาแล้วมันกระแสมันไม่ขึ้นเอาถนอมมาถนอมจะมาเยี่ยมพ่อครับถ้ามาแต่ถนอมคนมันต่อต้านเอาถนอมบวชเป็นเนรทำไมบวชเนรเพราะว่าบวชเนรมันถือศีลน้อยไงบวชเนรถือศีลสิบบวชพระ220บวชพระลำบากคือเอาศาสนามาช่วยเอาบวชเนรแล้วไปวัดไหนทราบไหมครับครับไปวัดบวรแล้วเจ้าวาดวัดประบอนก็คือสมเด็จญาณสังวรบวชให้ที่กำลังจะเผากันเนี่ยปลายปีเนี่ยยิ่งใหญ่โบราณบวชให้โดยปิดห้องบวชครับครับเพราะว่าไอ้การบวชมันจะต้องมีการถามว่ามีใครคัดค้านไหมผมก็ยังยกมือผมคัดค้านครับมาฆ่าลูกแม่ผมว่าไปเนี่ยจีระบุญมากที่เป็นเมียชนคนแรกที่ตายตอน14ตุลาเมียเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมคือปิดวัดบวชผมให้ข้อสังเกตเป็นไปได้ไหมว่ายานสังวรรู้ว่าอันนี้คือแผนการเพื่อจุดชนวนเข็นฆ่านักศึกษาครับถ้ายานสังวรคำว่ายานสังวรท่านรู้ท่านเก่งท่านมียามไงท่านมีวิสัยทัศน์ครับถ้าท่านรู้ว่าการบวชถนอมจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วท่านยังทำเนี่ยผมถามอย่างนึงนะ
ยานสังวรปาราชิกหรือเปล่าครับทุกวันนี้นะมาอ้างพระลิขิตคือคำสั่งคือลายเซ็นของยานสังวรว่าธรรมชโยปาราชิกแต่ผมถามว่าธรรมชโยจะเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่รู้นะแต่การที่ยานสังวรรับเนนถนอมมาบวชโดยที่น่าจะรู้ว่ามันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วยังทำอีกเนี่ยนำไปสู่การเข็นฆ่าคนเนี่ยพระมีส่วนร่วมมือเปื้อนเลือดนี่นะยานสังวรก็ไม่ต่างจากสิทธิวุฒโธใช่ไหมครับเห็นดีด้วยกระทาครับเอาว่ามาบวชนะโดยเพื่อไม่ได้ต้องการบวชนะเพราะว่าพอมีเรื่องมันก็จบเอามาสร้างประเด็นเนี่ยการสมทบกันสร้างประเด็นเพื่อนำไปสู่การเข็นฆ่าประชาชนของยานสังวรผมถามว่ายานสังวรปราชิกหรือเปล่ามันยิ่งกว่าปราชิกมันฆ่าคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเข็นฆ่าคนใช่ไหมแล้วยังมาอ้างว่าไอ้ภารกิจของยานสังวรงูงี้นะภารกิจคืออะไรเพราะไอ้ระบบมหาเถรสมาคมระบบยานสังวรใช้มันเป็นระบบเผด็จการพระนะครับคุณอ้างภารกิจไม่ได้เพราะระบบปกครองประชาธิปไตยเนี่ยคนที่มาบวชเขาบวชเพราะเขานับถือยานสังวรหรือเปล่าเขาบอกว่าเพราะว่านับถือพระธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้าใครเป็นชังกะลาเขาไปสงฆ์เขาก็มาบวชใช่ไหมธรรมชโยอาจจะศรัทธาและมีวิธีการแตกต่างแต่เขามาบวชเขาไม่ได้บวชเพราะญาณสังวรญาณสังวรเป็นใครครับญาณสังวรคือพระพี่เลี้ยงของเจ้าตอนเจ้าบวชแล้วก็มีส่วนรู้เห็นในการนำถนอมเข้ามาครับบวชให้ถนอมอ่ะก็มีคนคัดค้านมาบวชได้ยังไงไปร้องเรียนมหาเถรสมาคมบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เกี่ยวบอกว่าไม่ใช่กิจของมหาเถรสมาคมครับเพราะนั้นประเด็นนี้มันโยงกันนะครับว่า6ตุลายานสังวรมีส่วนร่วมวันยานสังวรปาราชิกตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเป็นพระยังไม่ได้ยศเป็นสังฆราชแล้วจะมาอวดว่ายานสังวรมหาสกุลมหาสังฆปริยศผมว่าแล้วเถอะครับก็สรุปว่าเหตุการณ์6ตุลามันเป็นการที่เขาหาเรื่องมาตลอดแล้วในที่สุดก็มีโอกาสก็เลยปราบเลยเขาต้องการจะปิดเกมเพราะเขากลัวคือใจเข้าใจเรานะโอเคแล้วหลังจากเหตุการณ์6ตุลาแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าป่าต้องยอมรับว่ามันมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้วกระแสสังคมมันมาอ๋อคือนักศึกษามีการจัดตั้งอยู่แล้วนักศึกษาบางส่วนมีบางส่วนที่ไม่มีก็ต้องหาทางคือคงคิดง่ายๆนะเพื่อนคุณพี่ๆน้องๆคุณดูเขาฆ่าแบบไม่เหลือไงฆ่าแบบผักปลาคือกระสุนที่มันลงนะมันลงนัดแรกเป็น79นะผมนอนอยู่มันลงข้างๆตุ้มตายไปสองคนทั้งคนเนี่ยนะแล้วก็ยิงมายังหาฝนสุธรรมแสงปทุมตะโกนบอกว่าพี่น้องครับอย่ายิงเข้ามานะครับทหารตำรวจครับคนไทยทั้งนั้นนะครับลูกหลานทั้งนั้นมันมาเป็นหาผมคิดว่าโอกาสรอดยากมันยิงปืนทุกแบบเต็มคันคือมันมีปืนไร้แรงสะท้อนน่ะยิงกว่าบาซูก้าคุณเห็นไหมครับมันยิงตึกจะพังน่ะทุ่มตึกสะเทือนเลยกระสุนปืนทุกชนิดที่สำคัญนะมันยังมีลิ่มมีอะไรตัดไปเผาลากคอเอาผ้าพคอลูกเสือชาวบ้านท่านจะทานเนี่ยผูกคอแล้วลากไปกับพื้นอ่ะครับซึ่งมันปกปิดด้วยเพราะมันเป็นวีดีโอเป็นภาพฝรั่งมันมาถ่ายมันไม่เคยเห็นว่าจะถึงขนาดนี้ครับมันทำมันเกินไปแต่ใจเข้าใจเรานะเป็นเรื่องปกติถามว่าบัดซบหรือถามว่าเร็วไหมปกติต้องทำเงี้ยตัดหัวพระเจ้าตัดหัวพระยาพิชัยดาบหักถ้า60คนตัดหัวแล้วมาฝังนะก็รัชกาลที่หนึ่งมาทำมาแล้วครับคุณดูหนังไอ้สยองไทยไหมเด็กเล็กเด็กน้อยจับใส่ถุงแดงตีให้ตายครับมันเป็นเรื่องปกติของระบอบนี้ครับระบอบนี้เนี่ยใครมาเป็นมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นระบอบที่เห็นประชาชนไม่ใช่คนคเห็นคนไม่เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นบรรดาคนที่จะติดตามไปรับใช้ชาตินี้ชาติหน้านะผมถามคุณนะถ้าคุณเห็นคนอื่นคุณรักคนคนหนึ่งแล้วคุณเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเนี่ยนะมันก็ลำบากอย่าเอาความรักมาทำลายคนอื่นครับมันเป็นความรักที่คับแคบคุณรักได้ไม่มีใครว่านะแต่อย่าทิ้งขนาดว่าถ้าคุณรักคุณทำอะไรก็ได้มันไม่ถูกอ่ะมันคนที่ไปชอบผู้หญิงเขาไม่ชอบแล้วคุณไปฆ่าเขาตายมันถูกไหมคุณเอาน้ำกรดไปสาดถูกไหมมันก็ไม่ถูกไอ้ความรักมันเป็นเรื่องดีครับแต่อย่างนี้ไม่ใช่ความรักเป็นความคลั่งถ้าอยากจะเตือนสติเขาว่า
ลักษณะแบบนี้มันก็กลับอีกแล้วไม่รักไม่รักพ่อกูก็ออกไปเนี่ยมันมาอีกแล้วอ่ะครับไอ้ลักษณะนี้เพราะนั้นที่พูดนี่ก็เพื่อจะเตือนว่ามันกลับมาอีกแล้วของเดิมๆครับมันเหมือนผู้ร้ายตัวโกงอ่ะไม่มีเล่นแบบนี้และจะแค่นี้แหละแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้เปลี่ยนโลกเขาคิดเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนตามโลกแต่เขาต้องการให้โลกเปลี่ยนตามเขาครับแล้วหลังเหตุการณ์6ตุลานี่มีทิศทางอะไรกันยังไงครับนักศึกษาเข้าป่าคุณอุปการของนักศึกษาทีมการสู่คุณนักศึกษาเข้าป่าแล้วทำให้คมนิดทางครับอันนี้เป็นคุณอุปการนะขอเล่าให้ฟังหน่อยครับคือนักศึกษาทางพอนักศึกษาเข้าป่าเนี่ยนะโดยธรรมชาติมันไปไม่รอดอยู่แล้วครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะมีคนโต้แย้งก็โต้ไปนะครับผมว่าคุณอุปการนักศึกษาคือนักศึกษาหนีเข้าป่าเพราะหนีเข้าป่าความเป็นปัญญาชนเนี่ยก็พูดมากรู้มากคนอยู่ในป่าเนี่ยนะเราก็มีความคิดฝันว่าอูจะต้องเป็นคนดีคนอะไรเป็นจัดตั้งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคนคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยคิดว่าเมืองจีนมันเจริญมันดีมันนี้นะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อโปรพาแกนดาของจีนคอมมิวนิสต์เหมือนกันครับเขาไม่เอาเรื่องไม่ดีมาพูดครับเพราะเข้าไปแล้วมันไม่ใช่คือสภาพในเมืองอ่ะมันสะดวกสบายแต่ในป่ามันอดยากในป่ามีอัตรานะเขาเรียกอัตราเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงเนี่ยเดือนละ13บาทเดือนละ13บาทใช่ไหมได้คือทั้งปีเนี่ยคุณไม่ได้กินน้ำตาลเลยคุณมีของ3อย่างที่เป็นของวิเศษนะอยู่ในป่าของวิเศษของคุณก็คือข้าวนี่ยังไม่นับนะข้าวธรรมดาคุณต้องมีของ3อย่างคือต้องมีเกลือมีพริกอันที่3คุณต้องมีผงชูรสครับเพราะว่าถ้าคุณไม่กินเกลือคุณตายคือมันไม่มีอะไรกินน้ำปลาก็ไม่มีอันนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวที่เข้าป่าด้วยหรือเปล่าทุกคนเข้าป่าก็เจอแบบเนี้ยคือส่วนใหญ่อันนี้คือหมายถึงคุณสนามหลวงก็เข้าป่าด้วยก็เข้าไปนานเข้ามา5ปีโอ้เข้า5ปีเลยครับหลังจากเหตุการณ์ตุลาใช่ไหมเหตุการณ์เดือนตุลาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาขู่คุณบอกว่าเดี๋ยวไปเนี่ยจะโดนพวกหมวกแดงเขาขู่หมวกแดงหมวกรบพิเศษหมวกดำคือตชดมันจะยิงคนมาตั้งตุนโกนไปแล้วลงมานี่นะมันยิงทิ้งหมดเลยพูดอย่างนี้นะครับขนาดที่เขาต้อนคุณขึ้นรถนะรถก็พาคุณวิ่งมาโซนราชดำเนินผ่านรูปทรงมานะห้ามคุณมองอะไรนั้นนะใครหันซ้ายหันขวาเข้าปานท้าตุนตกคุณเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกมึงเนี่ยนะไปนะลงจากรถนี่นะเขาตั้งตุนโกนไปแล้วนะพวกมึงจะไม่รอดพวกเนี้ยแล้วคุณคิดดูคุณจะอยู่ไปทำบ้าอะไรก็เลยต้องเข้าป่าคุณก็แค้นสิ่งสำคัญคือคุณไปติดคุกอยู่3วันเนี่ยที่โรงเรียนตำรวจความบาดมันเข็นนะซึ่งเป็นสถานที่เอาไว้ขังคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบางคนอยู่เรื่องมา30ปีนะจนไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะคอยชื่อโรงเรียนนะคือเดี๋ยวสรุปคือที่นักศึกษาเข้าป่าเพราะว่าสภาพมันคาใจมันบังคับทีนี้เนี่ยนะมันมาคลี่คลายเพราะว่าสมัยท่านมีกับพิเชียนเขาเล่นหนักครับเล่นหนักมากพอสมัยรัฐบาลหอยเปลือกหอยเนี่ยเกียงศักเอาไว้ไม่ได้เลยล้มทานนินซึ่งทำให้บางคนเกลียดเกียงศักมากแล้วต่อมาก็บีบเอาเปลี่ยนขึ้นมาสมัยเกียงศักเริ่มวางไว้แล้วในการติดต่อต่างประเทศครับในการเจรจาในการประเภทที่ว่าไปได้วิชาที่ว่าเอาชนะคอมมิวนิสต์ด้วยการประนีประนอมอ๋อครับคือเมืองไทยเนี่ยการกินการอยู่มันดีมันไม่ได้อดอยากแบบจีนนี่แหละขอโทษนะเวลาคุณกินข้าวต้องใส่น้ำเยอะเพราะไม่มีข้าวจะกินต้องผสมมันผสมเผือกเมืองไทยมันไม่ต้องเมืองไทยชีวิตในป่ามันลำบากมากอยู่ในเมืองมันสบายแล้วรักษามันกลับมาเรียนแล้วก็มีงบพัฒนาอะไรผู้พัฒนาชาติไทยให้สองสามแสนให้ที่ดินให้งัวให้ควายใช่ไหมครับพอประกาศนิรโทษกรรมทุกคนก็โอเคหมดอ๋อคือมันต้องเซตซีโร่ครับกลับมาเนี่ยไปแล้วก็คือจบกลับมาเรียนโดยไม่มีเงื่อนไขไม่กลับมาเรียนทุกคนก็เรียนก็จบแต่สมัยนี้มันแย่กว่าเดิมคือมันไม่ยอมไม่รู้อะไรขนาดนั้นสมัยนู้นนะปี2019นะกินข้าอุตลุดนะนักศึกษาเข้าป่าก็ยิงกันนะปีนึงปีทหารตาย500คนนะเผาที่วัดศรีมาธาตุบางเขนเนี่ยนะครับแต่เขาก็โอเคครับยอมก็คือจบก็คือกลับมาที่นี่นะมันเหมือนกับเวลาน้ำเข้าหูเนี่ยคุณเอาน้ำเข้าหูคุณต้องเทน้ำเข้าไปอีกนะอ๋อเหรอครับเออเวลาน้ำเข้าหูวิธีการนะใครที่น้ำเข้าหูนะคุณไปเอามันไม่ออกหรอกคุณจะต้องกรอกน้ำแล้วเขย่าหูให้น้ำมันเต็มแล้วคุณ
แล้วคนเอียงหูจะออกมาหมดเลยนักศึกษาเป็นแบบนั้นเข้าป่านั้นดึงให้พวกที่อยู่ข่าวออกมาหมดเลยเพราะคนนี้รักกิจการแล้วทีนี้เราเป็นคนไปเอาประโยชน์ตรงนี้คือมาจัดตั้งในเมื่อมันมีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วทางฝ่ายเจ้าก็ไปจัดตั้งกันเองครับจัดตั้งคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์โรอที่คุณเห็นนะคนที่จัดตั้งหัวหน้าใหญ่ก็คือสุริจุฬานนท์ขาวิเที่ยงนะตอนเหรอครับเพราะพ่อเขาเนี่ยพันโทพยงจุฬานนท์เป็นผู้บัญชาการกองทัพปกครองประชาชนแห่งประเทศไทยคือไปเปลี่ยนคอมมิวนิสต์ให้เป็นพันโทพยงจุฬานนท์นี่เป็นสสมาก่อนนะแล้วหนีเข้าป่าเป็นผู้บัญชาการใหญ่สุดกองทัพปกเอกคุณดูนะพ่อเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าลูกเขาเป็นอมาตย์ใหญ่ที่สุดคือถ้าเป็นตายเมื่อไหร่สยุดขึ้นทันทีครับมันแปลกนะคือไอ้บางคนเนี่ยนะที่ว่าเคยลูกหลานพวกคณะราษฎรบางคนแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้มันแตกคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นรักษาพระองค์ครับและสมัยนู้นอภิรักษ์จักรีกลายเป็นเสื้อแดงนะครับครับอภิรักษ์จักรีสติอสุขพวกสมัยที่สมัยนู้นที่เขียนข้างศาลเนี่ยเขาตาสว่างเขาก็มาอยู่ฝั่งเสื้อแดงประชาธิปไตยไอ้พวกที่เคยอุดมการณ์ก็เลยกลายเป็นรักษาพระองค์ไปครับเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์ล้วนๆครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของเหตุการณ์6ตุลา2519ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นในอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์นี้เหมือนกันพบกันช่วงหน้าบทเพลงเพื่อสามัญชน Music for Life ครับก็กลับมาช่วงเหตุการณ์6ตุลาแล้วกันเกี่ยวกับ6ตุลาเนี่ยเหตุการณ์คร่าวๆเนี่ยมันเกิดจากขวาพิฆาตซ้ายเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายมันเป็นลักษณะที่กระแสสังคมนิยมมาแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นคือข้างๆมีการเปลี่ยนแปลงประเทศลาวมีการปฏิวัติ2ธันวาคม2518เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาไม่ยอมเขาคิดว่าขนาดลาวมีพลเมืองแค่3ล้านเนี่ยไทยมีคนอีสาน20ล้านจะเอาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องตัดไฟแต่หัวลมก็เหมือนสมัยในทงร่วงจัดการพระเจ้าตากเอามาตัดหัวให้หมดลูกหลานฆ่าทิ้งให้หมดนะครับสมัยนี้ก็เหมือนกันเขากล่าวว่านักศึกษาเนี่ยเขาประเมินว่ามีสักกี่คนเนี่ยนะ 20,000 คนเนี่ยจำเป็นต้องเสียสละเพื่อราชบัลลังก์ครับเพื่อความมั่นคงเพราะนั้นจริงๆเขากะเอาให้เรียบนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจัดตั้งให้ไปทำเองมันน่าเกลียดครับก็สร้างสถานการณ์ของคสช.เนี่ยเอาประชาชนจัดตั้งองค์กรขวาสุดขั้วเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านครับแล้วก็มีนักเลงอันตรธานเรียกว่ากระทิงแดงคนที่เป็นเทรนเนอร์เป็นคนฝึกสอนก็คือตช.ด.ครับฝึกสอนพวกกระทิงแดงเนี่ยเอาไว้รังควานแล้วก็คือว่าบางคนก็ดีดีได้ดีนะเป็นผู้พงผู้พันก็มีนะครับไอ้พวกนี้ก็มาจัดตั้งขึ้นมาโดยใช้ลักษณะที่ว่าขวาพิฆาตซ้ายคือซ้ายนี่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์เอาคนไปไถนาครับไม่มีศาสนาแนวสถาบันเอาพระไปไถนาคือสร้างให้คนกลัวแล้วก็เกลียดแล้วก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยเป็นพวกเวียดกงเวียดนามเป็นต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ได้กินหมาครับแล้วก็เลยทำให้มันอันนี้ก็คือทำให้เลวร้ายที่สุดกอกหูทุกวันครับผมบอกว่าทักษิณเนี่ยโดนน้อยกว่าทักษิณสมัยนั้นหนักเป็นดินคนที่นี่เป็นคนหนักเป็นดินร้องเพลงกันในเปิดกอกหูนะให้จงเกียรติจงชังนักศึกษาครับนักศึกษาตัวประเภทที่ว่าค่อนข้างอินโนเซนต์เนี่ยเรียกร้องมาทุกเรื่องค่าลงค่าแรงเรียกร้องหมดอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็เรียกร้องนะครับแล้วก็ไปขับไล่ฐานทัพอีกขับไล่ฐานทัพก็บอกว่าไอ้พวกนี้คอมมิวนิสต์ 100% ขับไล่ฐานทัพครับการขับไล่ฐานทัพนักศึกษาเนี่ยต้องการไม่ให้มีเรื่องกับเพื่อนบ้านครับเอาเครื่องบินจากประเทศไทยทิ้งระเบิดทุกบ้านมันไม่ดีมันแย่ครับแต่เขามองว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคอมมิวนิสต์มันต้องการให้เมืองไทยไม่มีฐานทัพคอมมิวนิสต์เลยยึดง่ายหน่อยครับก็สร้างกระแสว่าเวียดนามจะยึดประเทศไทยครับจะมาแล้วเต็มที่ทำหลักฐานปลอมนะทำหลักฐานเท็จอเมริกาแล้วมันจะทำว่าเนี่ยเห็นไหมมีแผนที่นั่นเนี่ยจะยึดมีสีแดงแป๊ดเลยนะจะบุกเข้ามาถึงกรุงเทพภายใน3วันว่าไปนู่นนะทำให้คนกลัวเพราะคนกลัวปุ๊บจะทำอะไรก็ได้คือมันหลอกให้คนซื้อของเนี่ยครับคุณชายและคุณหญิงนั่นจะดีนะอันนี้ทำให้คนกลัวว่าถ้าคุณไม่จัดการคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์มันจะมาเล่นงานคุณมันจะเอาพระไปไถนามันจะล้มจ้ามันจะเผามันจะยึดครับ
คือไอ้รักเจ้าไม่เท่าไหร่หรอกแต่รักตัวเองคือมันจะยึดสมบัติคุณเนี่ยครับเพราะว่ามันมีเชื่อมาก่อนว่าสมัยประเทศจีนปลดปล่อยปลดแอกเนี่ยนะมีการยึดที่ดินนะสมัยรัสเซียมีการทำคอมมูนคือมันโฆษณาในทางที่ไม่ดีทำให้คนเนี่ยหวาดกลัวพอกลัวมากๆปุ๊บนะก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจะทำอะไรก็ได้ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปต้องทำลายมันยิ่งทำลายมันหนักเท่าไหร่นะมันก็จะได้บุญกุศลมากเพราะนั้นคุณเห็นภาพ6ตุลาเนี่ยนะมีการฆ่าแล้วเผาเอารองเท้ายัดปากเอาภาพของสื่อชาวบ้านดึงไปตามถนนครับอันนั้นมันเป็นผลมาจากการปลุกระดมครับก็เหมือนตอนนี้แหละสีแยกราชประสงค์153มึงเผาบ้านเผาเมืองฆ่าเสื้อแดงไม่บาปจะมาวัดปทุมนี่นะเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรมึงเผาบ้านเผาเมืองคือกลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่บ้านเมืองไอ้ที่เผามันเป็นห้างครับแล้วคนที่เผาก็คือทหารคือคนของเจ้าเลยเผาใช่ไหมครับผมเอาตรงๆคือคนของเจ้าเผาเองเผาเองแล้วก็อะไรทุกอย่างเองเผาเองเพื่อปิดคดีเพื่อโยนความผิดให้กับเหยื่อครับนะโยนความผิดให้กับเหยื่อเนี่ยนะไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็กำลังจะกลับมาอีกคืออ้างความพักดีอ้างว่าจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่ตอนหลังมันเปลี่ยนยากครับซึ่งมันก็ยังทำได้สมัยนู้นอ้างคมนิดสมัยนี้อ้างคมนิดไม่มีครับอ้างอะไรคุณเองไปคบคมนิดจีนคมนิดรัสเซียอ้าวอเมริกาเขาไม่เอาอ้าวอ้างอะไรอ้างทุนสามานอ้าวคือมันแผลเลยครับใช่ไหมคุณไปมันตลกมากสมัยนู้นคุณอ้างคมนิดครับสมัยนี้คุณด่าทุนสามานแล้วไปจับมือตกลงมึงพวกไหนครับจับมือกับจีนเผด็จการเมื่อก่อนนู้นนะคุณนิยมจีนนะไอ้พวกเดือนตุลานิยมจีนนะจีนเนี่ยเป็นประธานเหมาคุณก็ต้องเชื่อฮะครับตอนนี้เผด็จการเจ้านิยมจีนนิยมรัสเซียครับต่อต้านอเมริกามันแปลกมากก็คือเมื่อกี้ก็คนไม่มีหลักเกิดเป็นคนมันต้องมีหลักครับรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จครับมันกลายเป็นว่าคุณไปหนุนคนที่มีส่วนร่วมในการปลุกปั่นให้ประชาชนฆ่าฟันกันเองพวกมือเปื้อนเลือดคุณไปสับเขาได้ยังไงครับอ๋อคราวนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่ข้อกล่าวหาว่านักศึกษาเป็นยวนเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันมีข้อเท็จจริงไหมครับผมสงสัยคำว่ายวนคืออะไรสมมติว่านะรุ่นปู่ทวดคุณมาอยู่ครับนะแล้วเขาเป็นเวียดนามมาอยู่แล้วมันเป็นยังไงแล้วผมถามว่าคนไทยอยู่ตรงไหนเป็นลูกยวนแล้วมันเสียหายตรงไหนเป็นลูกทุกวันนี้เขาขยันแต่คนที่ดีก็มีครับมันเสียหายตรงไหนเป็นลูกจีนแล้วถามรัชกาลที่หนึ่งเป็นลูกใครรัชกาลที่หนึ่งเป็นลูกมอญนะพ่อเป็นมอญแม่เป็นจีนครับใช่ป่ะครับรัชกาลที่เก้าเป็นลูกใครกาแม่ก็เป็นจีนครับใช่ไหมครับมันอะไรแล้วคนไทยอยู่ตรงไหนนั่นแหละคนไทยคือใครครับคนไทยมันมีไหมคนไทยไม่รู้มาจากไหนจะถามไตอ่ะเพราะฉะนั้นครับข้อที่หนึ่งนะถึงจะเป็นยวนแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงมันเสียหายตรงไหนถึงจะเป็นยวนคุณดูถูกยวนเหรอยวนเขาความยากกว่าคุณนะครับเขาไม่ใช่มนุษย์เหรอครับแล้วคุณเลือกเกิดได้ไหมเลือกเกิดไม่ได้ครับคือคล้ายๆว่านะไม่เอาเหตุเอาผลคือปลุกระดมอ่ะครับปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อให้จงเกลียดจงชังครับปลุกระดมก็ไม่ได้ผลก็เลยไปทำเรื่องฟ้าชายถูกแขวนคอซึ่งจริงๆถูกแขวนคอจริงไม่ก็ไม่จริงครับมันเป็นแค่ภาพครับคุณก็ไปฟ้องร้องนี่รัฐบาลเสนีเขาสั่งจับแล้วบอกว่าให้เป็นลูกป้าชายก็ไปจับเรียกไอ้คนแสดงละครอภินันท์บัวพักดีจับคนที่แสดงละครมาตรวจสอบว่าจริงไม่จริงภาพจริงไม่จริงเขาก็ดำเนินคดีอยู่ครับทำไมคุณต้องไปฆ่าเขาด้วยครับผมใช่ไหมไอ้ที่ต้องการฆ่าเพื่ออะไรคุณรู้ไหมครับต้องการกำจัดขบวนการนักศึกษาทั้งหมดและต้องการยึดอำนาจยึดอำนาจใครยึดอำนาจมอมราชเสนีตามมอทัพประชาธิปัตย์ครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเนี่ยให้ครึ่งฤทธิ์ลาออกนะเพราะครึ่งฤทธิ์ไปขับไล่ฐานทัพครับครึ่งฤทธิ์กำหนดเส้นตายว่าเฮลิคอปเตอร์350ลำสุดท้ายจะต้องออกจากประเทศไทยฐานทัพจะต้องไม่มีครับไม่มีทหารเด็ดขาดครับผมไปยื่นแบบนี้เจ้าก็เลยไปเข้าเฝ้าแล้วก็ให้ครึ่งฤทธิ์ออกท่านออกเป็นยึดอำนาจครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเข
ขาไม่เอาประชาธิปไตยแม้แต่นิดนึงเขาไม่เอาเขากระชับอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว6ตุลาเนี่ยเขาทำสำเร็จเขาได้รัฐบาลในฝันคนแรกเลย รัฐบาลประชาในฝันคือใครใครเอ่ยทานิกาวิเชียนโอ้โหแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันทำเกินไปมันขวาตกขอบทานิกาวิเชียนก็พอๆไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านในการวิเชียนเขาบอกว่าเขามีแผนการจุฬาลงกรณ์อ๋อมหาวิทยาลัยเหรอครับไม่ใช่แผนการเขาเรียกว่าแผนจุฬาลงกรณ์ก็คือว่าเขาจะปฏิรูปการเมืองให้เรียบร้อยภายใน12ปีไม่ได้ทุกวันนี้ที่ประยุทธ์ทำเนี่ยนะครับปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์กปปส.นี่แหละท่านในการวิเชียนบอกว่า12ปีจะสร้างเนื้อที่สมบูรณ์แล้วจึงมีการเลือกตั้งแต่อยู่ได้ปีเดียวนะเกณฑ์ศักดิ์ชมานันปลดทานินออกยึดอำนาจครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีเลือกตั้งไม่ต้องรอนาน12ปีเกณฑ์ศักดิ์ชมานันใช้วิธีประนีประนอมลดหมดบาทผู้รู้สึกชาวบ้านกระดิ่งแดงแล้วสร้างหลักประกันความปลอดภัยนักศึกษาจริงๆนะที่ไอ้คำสั่ง6/23มันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยเกณฑ์ศักดิ์ชมานันอ๋อเกณฑ์ศักดิ์ก็เดินสายให้นักศึกษากลับมารับประกันความปลอดภัยให้เรียนต่อแล้วก็เดินสายไปฮานอยไปปักกิ่งไปเวียงจันทร์ครับขอร้องให้ลดการช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุสื่อประชาชนก็ให้เลิกไปซะครับนะแล้วก็เปิดทางคือประนีประนอมอ่ะนั้นเกรียงศักดิ์นี่นะเขาฉลาดกว่าประยุทธ์นะครับเขาฉลาดกว่าเจ้าฉลาดกว่าหลายเท่าเพราะนั้นเกรียงศักดิ์จึงเป็นคนที่เจ้าเกลียดมากพอทานินนท์ปลดเจ้าก็ตั้งทานินเป็นองคมนตรีแบบก็เลิกเลยครับตั้งแล้วก็ต่อมาก็เอาเปรมเนี่ยมาล้มเกณฑ์ศักดิ์ครับให้เกณฑ์ศักดิ์ออกไปนะเอาเปรมขึ้นมาแทนเพราะรู้ว่าจะต้องมีทหารของตัวเองคือทานินแกไม่มีทหารแกโดนล้มครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเจ้าถึงไม่ถูกล้มเพราะว่ามีเปรมแล้วเปรมจะคุมกองทัพทั้งหมดตลอดมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะมาถึงสมัยปัจจุบันทหารอยู่ในมือเปรมทหารเนี่ยคืออำนาจสูงสุดนะครับครับทหารคุมอำนาจสูงสุดคือทหารที่อำนาจได้ครับตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้อ๋อคราวนี้เนี่ยก็มีข้อสงสัยอันนึงเกี่ยวกับอเมริกาเนาะแต่ว่าคืออาจถามสั้นๆแล้วกันว่าทำไมท่าทีของอเมริกาต่อเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยถึงไม่อะไรทั้งที่ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำไมอเมริกาเฉยๆในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสงครามเย็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทางลาวมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นเขมรก็เปลี่ยนครับเวียดนามก็เปลี่ยนครับท่าทีของอเมริกาก็คือว่ารับผู้ลี้ภัยทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นคนที่หนีไปช่วงนู้นก็โชคดีนะครับเขารับหมดครับผม1975ถึงประมาณ18ที่คนที่หนีมีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับปลอมเป็นเขมรเพราะที่ผู้เขมรได้ปลอมเป็นเขมรเพื่อหนีเพื่อจะได้โควต้าไปอยู่ต่างประเทศครับทุกวันนี้บางคนยังไม่กลับนะครับหนีมาสมัยนู้นโอ้โหแล้วบางคนก็ปลอมเป็นลาวครับถือพาสปอร์ตสองใบใบที่ซ่อนไว้นี่ให้ใครเห็นแล้วก็ปลอมคนจะไปรู้ฝรั่งจะรู้เขมรไม่รู้เพราะฉะนั้นอเมริกาเขารับเต็มที่คนที่หนีไทยจากคอมมิวนิสต์เขาถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไงครับดังนั้นนี่นะก็คือมันเป็นสงครามเย็นที่ว่าอเมริกาเขาต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่ตอนหลังมันไม่ไหวเพราะว่ามีการอเมริกาเองประชาชนต่อต้านสงครามเวียดนามทำไมต่อต้านครับเพราะลบแล้วแพ้สามีลูกชายต้องมาลบแล้วตายครับแล้วตายแบบฝึกมาอย่างดีนะตายแบบไม่รู้เรื่องครับทำไมไม่รู้เรื่องคืออยู่ในค่ายเนี่ยเวียดกงมันมากลางคืนนะมันคลางคลานแล้วมันเอามีดปาดคอปาดคอบางทีขอโทษนะบางแห่งตายหมดทั้งค่ายโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาเรียกหน่วยดักกงหรือหน่วยสแนปเปอร์นะไอ้พวกคานแบบนี้เวียดแบบนินจาถ้าดูหนังนะครับเราก็ไปฝึกกันตายถ้าเราดูหนังไอ้แรมโบ้นะเดินไปตกหลุมขวากครับเขาแค่มีจอบอันหนึ่งมีดอันหนึ่งเขาก็ชนะคุณแล้วเขาขุดหลุมแล้วเขาเหลาไม่ไผ่น้ำแหลมแล้วขอโทษนะเอาไม่ไผ่น้ำแหลมไปจิ้มอุจจาระนะโอ้โหปากว่าเต็มข้างล่างแล้วเอาข้างบนเอาไม้มาวางมาคุมคุณเดินไปตกคุณก็ตายแล้วถ้าตายตกโดนผักตับตาย
เขาก็ไปหยิบปืนของคุณอ่ะมาคือยิงซ้ำครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกาจึงต่อต้านสงครามเพราะว่าลูกหลานเขาไปรบมีแต่ตายกับตายครับมีการเกณฑ์ทหารเงี้ยจำได้ไหมครับผมเขาเรียกว่า G.I. Government Issue อ๋อ Issue ก็คือหมายเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐบาลครับคนที่ไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารก็คือเชคสเกมูฮัมหมัดอาลีอ๋อเพราะฉะนั้นการหนีทหารเป็นเรื่องดีนะครับอภิสิทธิ์หนีทหารน่ะถูกแล้วผมมาเรียนรอดอนหนีทหารครับจะเป็นไปทางบ้านแล้วตอนนี้มีทหารสำรองจะเกณฑ์ตำรวจอีกโอ้โหประชาชนไม่มีใครอยากเป็นทหารผมถามนิดนึงนะมีใครเวลาจับไปดำไปแดงมีใครอยากเป็นมีไหมไม่มีไม่มีมีแต่ไปบนหลวงพ่อหลวงพ่อนะพอจับบอกไม่ได้เป็นเฮ้เพราะได้เป็นกระสีเลยครับเพราะว่าทหารเนี่ยมันเป็นอาชีพเห็นช่วยอ่ะครับผมไม่เป็นที่ฆ่าแล้วไปเกณฑ์เนี่ยนะถามว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาเกณฑ์กูบอกว่าความมั่นคงของใครมั่นคงของข้างบนแล้วข้างบนมาทำให้กูมีแต่ให้ยึดอำนาจทหารไทยมีหน้าที่อะไรยึดอำนาจครับคือไม่ต้องมีกองทัพไทยดีที่สุดครับผมเพราะไอ้พวกนี้ก็คือโจรในเครื่องแบบใช่ไหมครับทุกคนที่ทำอะไรก็ชี้นงชี้หน้าถามว่าใครเลือกมึงแม้แต่บอมอุ้ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยก็หาเรื่องตดอ้าวมารู้เรื่องอะไรครับผมถามนะไอ้ประยุทธ์นะไม่ใช่ท้านะมึงเอาเงินไปลงทุนถ้ามึงทำแล้วมีกำไรกูให้กระทืบโอ้โหทำอะไรเป็นครับแต่ผู้ประชาคนยังไม่เป็นเลยนั่นไอ้สินตาเหล่านี้นะมันสะท้อนว่าแล้วก็วนเวียนตราบใดที่ทหารยังมีปืนทหารเป็นของพระราชาศาลเป็นของพระราชานะไม่มีทางครับเราจะไปกลับอย่างเดิม6ตุลามันเป็นความเรียกว่าเป็นเรื่องที่คนในตุลาไม่อยากพูดถึงครับเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินอ๋อแต่มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความอำมหิตของเจ้าเนี่ยมันคงที่นะสมัยเป็นทองด้วงโหดร้ายยังไงลูกหลานมันก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วเราไม่ได้ทั่วเป็นความโหดร้ายของบุคคลนะระบอบเจ้านี่นะทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดครับจนกว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อรองลุกขึ้นมาควบคุมเมื่ออังกฤษเนี่ยครับอังกฤษเขายอมเพราะประชาชนต่อรองประชาชนเพราะบีบครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังความเมตตาจากไอ้ระบอบอย่างนี้เลยเพราะระบอบเนี่ยมันเป็นระบอบทรราชครับคือใครไปเป็นสมมติว่าคุณไปเป็นเจ้าคุณก็ต้องอย่างเงี้ยเพราะระบอบเจ้าโดยระบอบโดยธรรมชาติมันเป็นทรราชโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าองค์นี้องค์ไหนนะเจ้าทุกองค์ถ้าหากมีอำนาจมากตรวจสอบไม่ได้มันก็จะเป็นทรราชโดยอัตโนมัติครับถึงคุณไปเป็นคุณก็ต้องเป็นทรราชก็คือง่ายๆว่าโดยธรรมชาติคือบ้าอำนาจมาจากการปล้นเพราะนั้นก็ต้องหวงอำนาจเอาไว้ในมือมันเป็นปกติคือยกเว้นประชาชนจะเข้าไปควบคุมดูแลแล้วถ้าคุณดีหน่อยอย่างราชการที่แตกคุณก็จะโดนยิงอ๋อถ้าไม่เอาคุณไว้เพราะว่าเขาเหมือนคุณทรยศต่อระบอบเขาอะครับใช่ไหมคุณไปฝากไฟประชาธิปไตยเขาไม่เอาระบอบเจ้ากับประชาธิปไตยมันตรงกันข้ามมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันถือว่าคนไม่เท่ากันมันต้องสูงกว่าครับผมถ้าเจ้าองค์ไหนเห็นว่าประชาชนเป็นคนเหมือนกับเจ้านะเจ้าองค์นั้นจะมีชีวิตสั้นอยู่ไม่ได้นานหรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่เชียร์ว่าผู้หญิงผู้ชายจะได้เป็นนะผมว่าไม่ต้องเชียร์หรอกใครมาเป็นมันก็ต้องรักษาระบอบครับแต่ไม่รักษาระบอบนะใครมาเป็นเขาก็เก็บเขาไม่เอาไว้ครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นระบอบของมันอ่ะอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวมีคำถามสุดท้ายแล้วกันคิดว่าน่าจะสุดท้ายนะครับคุณเกี่ยวกับนักศึกษาว่านักศึกษายุคนั้นเนี่ยมีเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยหรือเปล่าแล้วเป็นได้ไหมในท้ายที่สุดนี้ไปเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับคำว่าคอมมิวนิสต์มันมีสองนัยยะครับนัยยะหนึ่งอุดมการเนี่ยมันไม่มีครับเพราะคอมมิวนิสต์เนี่ยตามหลักที่มาร์กต้องเป็นสังคมที่เจริญมากๆเห็นแก่ตัวมันไม่มีครับแต่คอมมิวนิสต์นัยยะหนึ่งคือโดยนิตินายมีก็คือเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มีครับครับผมเป็นสมาชิกพรรคคือเขารับยากมากในการจะเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยแต่ว่าถามว่าเขาก็ดูคนไหนเอาการเอางานคนไหนสู้จริงข้อให้เป็นสมาชิกพรรคครับทีนี้เนื่องจากว่าตัวเศรษฐกิจตัวสภาพความจริงเนี่ยมันรับไม่ได้มันต้องออกมาเพราะว่ามาเรียนหนังสือมันสบายกว่าไปอยู่ในป่าฐานที่มั่นอยู่ในดงมันไม่ได้อะไรแล้วก็มันไปเข้มงวดกดขันเหมือนพวกถือศีลกินเจนะครับมันไปไม่รอดทีนี้ลักษณะของ
ตั้งแต่เกณฑ์สัตว์ธรรมนันก็ใช้วิธีปฏิปนอมเปิดทางคือนักศึกษาเนื่องจากความกลัวพอรัฐบาลบอกว่าประกาศบอกว่าให้กลับมาเรียนหนังสือเธอนะรับรองความปลอดภัยได้เรียนเลยไม่มีปัญหาให้เรียนทันทีนะครับนโยบายรัฐบาลคือว่าทุกคนจะต้องพูดดีกับนักศึกษาครูบาอาจารย์นะให้กลับมาเรียนเพราะฉะนั้นไม่ใช่กลับมาอย่างเดียวนะคมนิดทั้งในป่าออกมาหมดเลยไอ้ที่เดิมๆออกมาหมดเพราะว่ารัฐบาลว่าใครก็ตามไม่ใช่นักศึกษานะเข้าไปก่อนมาคมนิดออกมาแล้วจะถือว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจะให้ที่ดินจะให้เงินให้งูควายใช่ไหมแล้วจะไปอยู่ทำไมอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นตอนหลังก็เลยมีการจัดตั้งคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์ไงก็คือคอมมิวนิสต์เลิกกิจการแล้วมันก็เหมือนว่างครับเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวมันว่างปุ๊บกูก็เปิดร้านใหม่ครับกูก็จองลูกค้าไปเลยเมื่อที่ตรงที่ดินนั้นไม่มีเจ้าของคงก็ยึดแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นลักษณะการจัดตั้งคอมมิวนิสต์มันจึงไม่มีมันจึงหายแล้วทีนี้นักศึกษาก็เปลี่ยนมาเรียนหนังสือเปลี่ยนจากนักศึกษามาเป็นพวกบัณฑิตจบมีงานทำเป็นข้าราชการบางคนเป็นหมอเป็นครูเป็นทนงทนายเป็นนักธุรกิจมันก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นว่ามีลูกมีเมียมีผลประโยชน์ต้องมีบ้านมีที่ดินแต่ละคนก็ต้องไปเรียนไปเที่ยวเมืองนอกถ่ายภาพมาโชว์เรียนเมืองนอกลูกเรียนเมืองนอกหรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยเรียกว่าเอาตัวให้รอดเอาครอบครัวให้รอดดังนั้นอุดมการณ์ก็เลยหายไปก็นะครับก็สำหรับประเด็นเกี่ยวกับ6ตุลาก็เรียบร้อยเนาะก็เอาไปว่าก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบทเพลงเพื่อสามัญชน Music forไหล